กลับมาช่วงนี้ตรวจสอบราคาทองคำกันหน่อยนะคะสมาคมค้าทองคำประกาศราคาล่าสุดนั้นมีการปรับกันไป2รอบค่ะรอบแรกลงไป100บาทนะคะแล้วก็รอบที่2ปรับบวกขึ้นมา50บาทต่อบาททองคำสรุปก็คือณตอนนี้ราคาทองติดลบไปเล็กน้อย50บาทต่อบาททองคำนะคะราคาทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 26,100 บาทรับซื้อ 26,000 ทุ่นๆนะคะส่วนทองรูปพรรณราคาขายตอนนี้ 26,600 บาทรับซื้อ 25,529 บาท14สตางค์นั่นเองนะคะซึ่งน่าสนใจเพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะเราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเอ๊ะตรุษจีนปีนี้เนี่ยราคาทองดูไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วสถิตินี่มันเป็นยังไงแล้วก็นักลงทุนควรจะปรับกลยุทธ์กันยังไงในช่วงตรุษจีนแบบนี้นะคะคุยกับคุณบรุษรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการนักวิเคราะห์จากทางด้านบริษัท YLG Bullion and Future นะคะอยู่ในสายกับเราตอนนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวรุษคะประเมินยังไงบ้างคือดูก็ค่อยๆไต่ขึ้นทีละนิดเหมือนกันโกลด์สปอตตอนนี้ก็ประมาณสัก 1,840 ได้ใช่ไหมคะกรอบของระยะสั้นๆตรงนี้ยังไงดีเพราะว่าดูแล้วข่าวมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่สักเท่าไหร่อะค่ะครับทองคำเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็ดีดตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ครับคุณอ๋อยก็ขยับขึ้น3วันทำการติดต่อกันพอมาช่วงเช้าวันนี้ก็เริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาบ้างนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอบรับในส่วนของข่าวเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางฝั่งสหรัฐไปแล้วในบางส่วนนอกจากนี้สกุลเงินดิจิตอลอย่างเช่นบิตคอยน์เนี่ยก็ทะยานแล้วก็ปรับตัวขึ้นก็มาแย่งเม็ดเงินลงทุนจากทองคำกลับเข้าไปยังตัวสกุลเงินดิจิตอลด้วยนะครับแต่เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนครับเราก็เลยกลับเข้าไปดูในส่วนของสถิติแล้วก็แนวโน้มย้อนหลังไปประมาณ2ปีครับคุณอ๋อยเราจะเห็นค่อนข้างชัดครับว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนในช่วง2ปีตั้งแต่ปี2019แล้วก็ปี2020เนี่ยราคาทองคำจากสถิติถือว่าอยู่ใกล้กับระดับต่ำสุดของปีนั้นๆค่อนข้างมากนะครับอย่างเช่นปี2019นะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดครับว่าแม้ว่าราคาทองคำจะไม่ได้เป็นระดับต่ำสุดนะครับแต่เราพบว่าราคาต่ำสุดของราคาทองคำที่ระดับ 1,266 ในเดือนเมษายนก็อยู่ใกล้กับระดับดังกล่าวค่อนข้างมากหลังจากนั้นเนี่ยควอเตอร์3ประมาณเดือนกันยายนทองคำก็มีการขึ้นไปไฮแล้วก็ทำระดับสูงสุดของปีนะครับควอเตอร์4ก็พักฐานหรือมีแรงขายทำกำไรสลับกลับเข้ามาบ้างครับพอต้นปี2020หรือปีถัดไปนะครับทองคำก็ขยับขึ้นมาแล้วก็ทรงตัวครับแล้วก็มีการพักฐานหรืออ่อนตัวลงมาในช่วงเดือนมีนาคมก็เป็นควอเตอร์แรกนะครับลงมาโลของปีครับหลังจากนั้นพอควอเตอร์2ควอเตอร์3ก็ขึ้นไปไฮทำระดับสูงสุดของปีในเดือนสิงหาคมก็ขึ้นไปที่ 2,075 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับก็ควอเตอร์4ราคาก็มีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมานะครับปีนี้ก็เหมือนกันครับเราก็มองว่าควอเตอร์1ในช่วงตรุษจีนเนี่ยระดับราคาทองคำก็อาจจะเป็นใกล้กับระดับต่ำสุดของราคาทองคำค่อนข้างมากนะครับค่ะไฮของปี2021อยู่ 1,958 แล้วก็โลของปี2021หรือว่าโลของเดือนกันยายนกุมภาพันธ์ด้วยครับจะอยู่บริเวณ 1,784 ครับดังนั้นเนี่ยระดับแถวๆเนี้ยครับ1,821 1,800 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเราก็ยังมองว่าน่าจะเป็นจุดที่นักลงทุนระยะกลางระยะยาวสามารถเข้าซื้อได้นะครับแต่ถ้ามีเงินทุนหนาๆหรือเงินทุนมากๆ อาจจะเป็นการทยอยเก็บตามแนวรับต่างๆก็ยังมองว่าระดับราคาในช่วงควอเตอร์1ปลายควอเตอร์1จนถึงต้นควอเตอร์2จากสถิติแล้วก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างถูกหากเทียบเป็นรายปีแล้วก็ไปรอขายในช่วงควอเตอร์3ของปีครับค่ะคือพอเห็นกราฟที่คุณวรุษนำมาให้นี่คือก็แอบคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเราโมแต่โฟกัสมันไปที่ 2,000 แต่ถ้าย้อนกลับไปดู2ปีที่แล้วณตอนนี้ถือว่าทองก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะคะปี2019เนี่ยมันเคยอยู่ไปที่แค่ 1,200 เท่านั้นเองแล้วก็ 1,400 นะคะแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆจังหวะที่เราบอกว่าสำหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาวนี่คือระยะเวลากลางถึงยาวนี่คือนานแค่ไหนคะที่สามารถจะเข้าไปเก็บตามแนวรับสำคัญสำคัญได้เนี่ยค่ะครับถ้าเป็นในส่วนของนักลงทุนระยะกลางนะครับแนวโน้มแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยเราดูเป็นรายเดือนถึง2เดือนครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยเรามองกันเป็นรายไตรมาสหรือรายควอเตอร์นะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าดูในส่วนของสไลด์ถัดไปสำหรับ
ทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของราคาทองคำในระยะกลางนะครับเรายังมองว่ายังเป็นจังหวะของการพักฐานหรือเป็นลักษณะของการไซด์เวย์แกว่งตัวออกด้านข้างในรูปแบบของไซด์เวย์และไซด์เวย์อัพนะครับแนวรับเนี่ยเราประเมินไว้บริเวณ 1,805 เป็นระดับต่ำสุดของเดือนมกราคมแล้วก็ระดับที่มองว่าเป็นจุดที่น่าจะถูกจริงๆเนี่ยจะอยู่บริเวณ 1,765 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนเป็นโลของเดือนพฤศจิกายนนะครับระยะกลางเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่น่าสะสมเพิ่มเติมในระดับดังกล่าวครับแต่ว่าถ้าในระยะสั้นเนี่ยเรามองว่าถ้ากลัวว่าราคาอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่ถึงก็อาจจะใช้แนวรับระดับ 1,821 ถึง 1,805 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนนะครับระดับดังกล่าวถ้าคิดเป็นในส่วนของตัวทองคำแท่ง 96.5 เนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ 26,000-25,000 ปลายๆนะครับก็ถือว่าเป็นโซนหนึ่งที่นักลงทุนสามารถทยอยเก็บได้บางส่วนเหมือนกันครับค่ะทีนี้จากกราฟที่คุณวรุษนำมาให้ดูเนี่ยสถานการณ์ปีนี้มันจะตีว่าเราจะคล้ายๆกับปีที่แล้วได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างปีนี้เนี่ยนะคะในช่วงไตรมาส 3-4 เป็นต้นไปเนี่ยข่าวเรื่องวัคซีนเนี่ยน่าจะมากลบประเด็นเรื่องของราคาทองไหมคะคืออย่างปีที่แล้วมันพีคไปที่ 2,075 เพราะตอนนั้นเนี่ยถือว่าเรากำลังล็อกดาวน์ข่าวเรื่องโควิดกำลังหนักเลยนะคะก็ไปกันที่ทองแต่พอมาปีนี้มันสถานการณ์ต่างกันโอกาสที่หวังว่าไปเก็บตามแนวรับแล้วจะขึ้นเนี่ยมันยังตีแบบนั้นได้อยู่หรือเปล่าคะครับเรายังมองว่ายังน่าจะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันครับแต่ว่าถ้าดูพฤติกรรมหรือข่าวที่จะเกิดขึ้นมาในช่วงต้นปีของแต่ละปีนะครับต้องบอกว่าช่วงต้นปีเนี่ยทองคำมักจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยหลายๆคนแล้วก็หลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือภาครัฐบาลจะให้แนวโน้มและมุมมองทางเศรษฐกิจในช่วงต้นปีค่อนข้างดีนะครับก็จะมีวัคซีนมีมาตรการนู่นนี่นั่นออกมาครับแต่พอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเริ่มปลายควอเตอร์1ขึ้นต้นควอเตอร์2ข่าวร้ายก็เริ่มออกมามุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมก็จะเริ่มชะลอตัวหรือลดลงนะครับปัญหาต่างๆก็เริ่มเกิดเราก็ยังมองว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของหลายๆประเทศก็อาจจะยังเผชิญกับปัญหาของการระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่นะครับแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นมาตรการการเงินหรือการคลังก็น่าจะยังคงถูกอัดฉีดแล้วก็เติมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอยู่ทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อก็น่าจะยังคงมีสัญญาณที่ค่อนข้างสดใสถ้าเทียบในระยะยาวอยู่ครับและส่วนกลยุทธ์การลงทุนใน Gold Future ล่ะคะเปลี่ยนมุมมองไหมคะคุณบรุษคะครับในส่วนของ Gold Future ยังมองคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าสามารถลงทุนระยะสั้นได้นะครับสำหรับสัญญาตัว GOH21 ถ้ารับความเสี่ยงได้สูงหรือต้องการเล่นสั้นเนี่ยเราแนะนำเปิดลองที่แนวรับ 1,822-1,805 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนนะครับแล้วก็เล่นสั้นหรือเล่นลอกโดยขายที่แนวต้าน 1,852-1,856 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนก็ถือว่าตัว GOH21 ใกล้หรือก็เคลื่อนไหวกับตัวโกลด์สปอตค่อนข้างมากครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวรุษค่ะขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเป็นมุมมองจากทางด้านของคุณวรุษนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากทางด้าน YLG Bullion and Future นะคะประเมินทิศทางราคาทองคำใกล้ตุจีนแบบนี้นะคะดูจากกราฟ2ปีย้อนหลังแนวโน้มเนี่ยก็ยังเป็นบวกนะคะส่วนในปีนี้แม้จะมีข่าววัคซีนแต่ว่าคุณวรุษก็ประเมินว่าเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงก็ยังเป็นตัวหนุนนะคะสำหรับเรื่องของราคาทองได้อยู่เพียงแต่ว่าความร้อนแรงเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถสู้ในปีที่ผ่านมาได้นั่นเองนะคะประเมินแนวรับนะคะว่า 1,821 นะคะหรือว่า 1,805 ถ้าแปลงเป็นบาทเนี่ยสักประมาณ 26,000-25,000 ปลายๆก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถทยอยนะคะต้องบอกว่าทยอยเข้าไปรับได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นภาพของการลงทุนในทองคำวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกการลงทุนในหุ้นกันต่อค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ